ก็รู้สึกดีใจนะครับที่1,500เมตรนะครับก็หลังจากที่เราก็ซ้อมนะแล้วเป็นระยะที่เราถนัดแล้ววันนี้ก็ทำสำเร็จก็รู้สึกดีใจครับผมมีรายการอาเซียนพาราเกมครั้งนี้น่าจะหมดแล้วครับผมก็รอเอเชียนพาราเกมแล้วก็ชิงแชมป์โลกปีหน้าครับผมครับผมก็ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยนะครับที่ส่งแรงใจและแรงเชียร์นักกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็ยังเหลืออีกหลายรายการนะครับก็ช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์เยอะๆนะครับจะได้นำเหรียญไปสู่ประเทศไทยมากๆครับผม